ข่าวคอลลาเจนเปิดตัวสุดแซ่บดึงปันปังร่วมงานแถลงข่าวเซเลบดาราร่วมงานขับคังเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการหรูหราค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนงานนี้นำโดย CEO สาวนักแข่งรถสุดแซ่บอ้อยทิพวรรณตันชัย CEO กลุ่มบริษัทคอค่ะโดยมีเซเลบนักแสดงดังมาร่วมแสดงความยินดีและสร้างสีสันภายในงานนอกจากนี้ผู้บริหารสาวสวยคนเก่งยังได้ส่งเทียบเชิญเหล่านักแสดงเซเลบเด่นไอดอลมาร่วมเดินพรมแดงสุดหรูด้วยค่ะณลานกว้างร้านชาบูอู๊ดเป็นต่อสาขาลำลูกกาคลอง5จ้าู้สึกแบบแฮปปี้มากเลยค่ะมีความสุขเพราะว่าได้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ทุกคนได้ทานค่ะรู้สึกแบบมีความสุขปลื้มใจมากเลยค่ะระยะเวลา3ปีค่ะที่ทดลองทานด้วยตัวเองซึ่งตัวอ้อยเองนะคะเป็นนักแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งตัวอ้อยอยู่กับแดดตลอดเวลาแต่ผิวอ้อยไม่คล้ำเลยเพราะฉะนั้นครับอ้อยบอกเลยว่าคอคอลลาเจนดีมากเลยค่ะก็เมื่อกี้มีโอกาสลองชิมข้างในแล้วก็มากินอีกรอบนึงก็คืออย่างแรกเลยคือมันหอมมากแล้วก็คือเป็นกลิ่นแบบคอลลาเจนที่ไม่คาวค่ะกลิ่นทับทิมกับแบบฟรุตตี้นิดนึงคืออร่อยจริงค่ะรับรองปกติหนูทานค่ะคือเราดูแลตัวเองอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องทำงานใช่ไหมนี่มีคอลลาเจนเนี่ยมันแค่ไม่ใช่แค่ว่ามันจะทำให้เราผิวสวยหรือผิวเด้งนะคอลลาเจนจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับฟื้นฟูเราจากข้างในจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องผิวเพราะงั้นจริงๆอยากให้ทุกคนจริงๆผู้ชายทุกคนทานได้ทานได้ทุกคนจริงๆค่ะก็เรื่องอาหารเสริมของหนูก็คืออย่างแรกเลยต้องดูว่ามีออยอหรือเปล่าคือทางคอลลาเจนเนี่ยเขามีออยอแล้วก็อาหารเสริมต้องดูว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ทานได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพค่ะก็สามารถติดต่อนะคะหาซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะคะทั่วประเทศเพราะว่าตอนนี้ของออกจากโรงงานไปหมดเกลี้ยงเลยค่ะแล้วก็กำลังเร่งผลิตอยู่นะคะอดใจรอแป๊บเดียวถึงทุกซอกทุกมุมในประเทศแน่นอนเลยค่ะก็แหมเรียกว่าเปิดตัวกันอย่างสุดแซ่บกันจริงเลยค่ะสำหรับคอคอลลาเจนจ้าสำหรับแฟนรายการพี่ข่าวบันเทิงคนไหนที่อยากจะซ้อมซ่าไปตามติดข่าวฮอตประเด็นเด็กของศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ด้านล่างค่ะรับรองว่าส้มซ่าจะไปตามติดทุกประเด็นข่าวฮอตมีคุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ส้มซ่าไม่บายไปก่อนค่ะแล้วเจอกันใหม่นะจ้า